ไปไหนมามานะอุณาวันนี้เราไปไหนกันมาทุ่งจังช่วงนี้ร้อนนะคะไม่รู้จะไปเที่ยวไหนกันดีเราเลยจะไปปิกนิกแล้วก็ไปเล่นน้ำค่ะจะทำคิมปับไปทานด้วยค่ะคิมปับหรือข้าวห่อสาหร่ายนะคะคนเกาหลีนิยมทำไปทานเวลาไปปิกนิกค่ะใส่มีแครอทนะคะผักแล้วก็หัวไชเท้าดองแฮมปูอัดค่ะจริงๆใส่อะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบนะคะในวันนี้ก็เลือกที่เด็กๆชอบค่ะแล้วให้เด็กๆช่วยทำด้วยม้วนม้วนม้วนแล้วก็หั่นนะคะใส่กล่องเอาผลไม้แล้วก็ไก่ทอดและเครื่องดื่มไปทานด้วยกันค่ะนี่คือสระน้ำชั่วคราวที่เปิดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนะคะซึ่งเป็นหน้าร้อนของเกาหลีค่ะสระแบบนี้มีอยู่หลายจุดทั่วประเทศเลยค่ะถ้าในโซก็จะเยอะหน่อยโดยเฉพาะแถบริมแม่น้ำฮันนี่จะมีถึง6จุดด้วยกันที่แถบริมแม่น้ำฮันนี่จะเป็นสระว่ายน้ำด้วยและที่เล่นน้ำด้วยนะคะส่วนที่เราจะไปวันนี้เนี่ยจะเป็นที่เล่นน้ำอย่างเดียวระดับความสูงของน้ำก็จะไม่สูงมากอยู่ที่20เซนติเมตรถึง60เซนติเมตรเองเด็กเล็กๆก็จะเล่นได้อย่างปลอดภัยค่ะคนเกาหลีนิยมไปปิกนิกแล้วก็เล่นน้ำกันแบบนี้มากเลยนะคะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นิยมทำกันในช่วงฤดูร้อนค่ะ점심 뭐 먹고 싶어? 치킨. 난 좀 치킨. 나 이거 좋아. 나 이거 이거 먹을래. 이리와. 들어서 보여줘. 루믹스한테 보여줘. 루믹스한테. นี่ที่ร้านหมี่เย็นนะคะเราสั่ง3อย่างบีบิมนางเมียนนะคะเป็นหมี่เย็นแบบแห้งมีซอสเผ็ดค่ะอุ่นชอบอันนี้เป็นมูรังเมียนนะคะหมี่เย็นแบบน้ำใส่น้ำส้มสายชูไปด้วยเย็นๆเปรี้ยวๆอร่อยดีค่ะส่วนอันนี้เป็นกุกซูนะคะยอยมู่กุกซูทำมาจากยอยมู่คิมจินะคะเป็นก้านของหัวไชเท้าค่ะมาชิสุกอเทจัง맛있을까? 맛있을까? 아, 뭐 입어? 아니, 마인드도 못 찾아야겠다. 나나가나가
나는 집에서 키우네. 아니야. 나무 좋아해. 맞아. 아빠 밀자. 어. 메미도 여기 날아가요. 이제 가네. 메미도. 자, 바이바이. 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 สวัสดีค่ะวันนี้เราตั้งใจจะไปที่คองบุกูนะคะเตรียมไปปิกนิกเตรียมอาหารไปหมดเลยแต่ว่าปรากฏว่ามันร้อนมากเลยต้องเปลี่ยนแผนกระทันหันนะคะไปที่สระว่ายน้ำแถวบ้านแทนเป็นสระว่ายน้ำชั่วคราวนะคะเปิดในช่วงฤดูร้อนค่ะก็ไม่ได้เตรียมตัวเลยของเครื่องอะไรก็ไม่ได้จัดมากนะคะไปกระทันหันแต่เด็กๆ ก็สนุกค่ะและเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะไปเที่ยวที่อื่นกันต่อค่ะติดตามพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายLet's go!